จังหวัดสุขโขทัยจัดก,การแข่งขันจัก,กรยาน B M X ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามจากสมาคมจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดก,การแข่งขัน B M X ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการฟ i s h e r m a n f r เ e ร d B M X Thailand c h ม m p i o n s h i p 2016 โดยในรอบเช้านายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจัก,กรยาน B.M.X ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่สและในรอบบ่ายมีนายอภัยจันทนจุนละกะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพลเอกเดชาเหมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ พลเอกวีรกูลทองมาพลเอกพดุงศักด์กลั่นเสนะนายประยัดคูณสมบัติอุปนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีณนะสนาม BMX ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยอำเภอศรสีสัชนาลายัยสุขโขทยัย การแข่งขันจัก,กรยานบีมเอ็กชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีนี้คณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้กำหนดจัดก,การแข่งขันรวมห้าสนามซึ่งในแต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเมื่อทำการแข่งขันครบ5สนามแล้วผู้ที่ทำคะแนนสะสมได้มากสุดก็จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยและได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครอง การแข่งขันในสนามที่3ครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมดทั้งชายและหญิงประกอบไปด้วยรุ่น BMX r e x i n g จำนวน21รุ่น BMX Class B จำนวน8รุ่น MTB Supercross จำนวน6รุ่นและรุ่นการแข่งขัน BMX Thailand Cup 1จำนวน4รุ่นสำหรับผลการแข่งขันรุ่น BMX Thailand Cup 1ชายจากทีม คูวาระและนายนนทกรอินโคกสูงจากทีมเล็กครอสอบจสุพรรณบุรีเป็นผู้ชนะและรุ่น BMX Thailand Cup 1คหญิงนางสาวชุติการกิจจาวิชสิขอไปครับกิจจานิสเถียนจากทีม Fisher Man Fri e n d เ mm hmm. ทพสรินผู้แค่และนางสาวดวงกมลทองมีจากทีม Red Line Thailand เป็นผู้ชนะซึ่งทั้งหมดจะชิงชัยในสนามที่4ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป เอาะแล้วก็ที่เหลือก็คือนักงาตาินดนเซีรออกตัวมาแล้วตอนนี้โนกรอดนกอด